คำถามแรกง่ายที่สุดเลยค่ะครับความรักคืออะไรความรักคืออะไรอ่ะครับคือสำหรับผมแล้วเนี่ยความรักมันก็คือความรู้สึกดีๆที่เรามีให้ไม่ต้องเฉพาะแบบว่าใครคนใดคนหนึ่งหรอกแต่ว่าเรามีให้อะไรบางอย่างหรือสิ่งของบางอย่างหรือคนบางคนหรืออะไรก็แล้วแต่ครับรอบตัวเรามันเป็นความรักได้หมดมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็สิ่งหรือคนเนี้ยทำให้เรามีความสุขและเรารู้สึกสบายใจและเป็นตัวของตัวเองเมื่อเวลาเราอยู่กับสิ่งนั้นหรือคนคนนั้นอะไรเงี้ยครับผมเช่นแบบที่ไม่เฉพาะว่าจะต้องเป็นคนเพราะบางคนคิดว่าความรักหมายถึงใครคนน่าจะเกี่ยวข้องกับคนแต่ผมหมายถึงทุกอย่างเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นผมเวลาผมร้องเพลงเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมีความสุขผมรู้สึกว่าผมได้เป็นตัวของตัวเองผมรู้สึกว่าการร้องเพลงเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตนั่นคือความรักที่ผมมีต่อการร้องเพลงหรือถ้าเป็นคนคนหนึ่งก็เหมือนกันนะครับคนที่เวลาเราอยู่ด้วยเรารู้สึกมีความสุขเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญเราได้เป็นตัวของตัวเองที่สุดและเราอยากเห็นเขามีความสุขอะไรพวกนี้คือคำว่าความรักสำหรับผมโอ้โหแล้วก็ถ้าคนนั้นเป็นแฟนเราครับมันจะแตกต่างกับรักสิ่งอื่นไหมผมคิดว่ามันก็ไม่แตกต่างกันนะครับแต่คนมันมีตั้งเยอะแยะมันจะมีหนึ่งคนเองนะที่เป็นคนพิเศษครับผมว่าก็คือน่าจะเพราะคนคนนี้ทำให้เรารู้สึกกับสิ่งเหล่านี้มากที่สุดไม่ว่าจะรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขที่สุดรู้สึกว่าตัวเองสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ที่สุดแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยคือถ้าผมมีแฟนหรือมีใครสักคนที่จะต้องเป็นคนรู้ใจเนี่ยเขาจะต้องมีสเปซที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมสบายใจที่สุดถ้าเราอยู่กับเขาคนใดคนหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกมีโมเมนต์ที่อึดอัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราอาจจะเข้ากันไม่ได้เลยก็แล้วแต่ความอึดอัดมันทำให้เราไม่ได้มีสเปซของความสบายใจเพราะฉะนั้นถ้าคนพิเศษคนเนี้ยที่เป็นแฟนเราเนี่ยนอกจากสิ่งที่ผมพูดมาเขาจะต้องเป็นคนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นสเปซที่สบายใจอ่ะผมรู้สึกรีแลกซ์เวลาที่อยู่กับเขาหรืออะไรประมาณนี้ครับแล้วเคยมีใช่ไหมแฟนเคยถ้าเป็นแฟนเลยเนี่ยไม่เคยมีนะครับเกิดมาแต่เกิดมาไม่เคยมีแฟนหรอจริงๆครับจริงๆแต่ว่าถ้ามีแอบชอบเนี่ยก็เคยมีบ้างเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นแฟนเลยไม่มีทำไมอะคะทำไมอะครับเพราะผมว่าผมเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วครับก็รู้คือผมอะตอนเด็กๆเลยนะผมรู้สึกว่าการมีแฟนเป็นเรื่องน่ากลัวเพราะว่าจากประสบการณ์อะตอนเด็กๆเวลาเพื่อนผมมีแฟนอะผมจะเห็นเพื่อนผมร้องไห้หรือผมจะต้องเป็นคนที่ปรับทุกข์ให้เขาหรือว่าแบบว่าหรือเขาโทรมาเพื่อนโทรมานัดแกคืออะไรเงี้ยร้องไห้ตั้งแต่เด็กแล้วผมจะถูกฝังใจผมรู้สึกว่าการมีแฟนเป็นเรื่องน่ากลัวไม่จริงค่ะพี่จ๋าไม่จริงใช่ไหมครับจริงๆก็ดีเหมือนกันนะถ้ามันไม่จริงเนี่ยแต่คือตั้งแต่เด็กอะผมคิดแบบนั้นไงครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่ากลัวแล้วก็พอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเหมือนแบบยังควักไอ้ตรงเนี้ยเหมือนแบบมันจะอยู่ในใจเสมอแต่ว่าอย่างไอ้ที่ชอบแอบชอบใครก็ไอ้วัยเรียนเนี่ยก็มีที่แอบชอบเหมือนกันแต่ลงท้ายก็ไม่ได้เป็นแฟนกันแอบชอบนี่ทำอะไรให้เขาไหมแอบชอบก็จะมีอุ้ยก็หลายอย่างครับช่วงแรกๆที่ยังไม่ได้เปิดตัวว่าแบบชอบหรืออะไรเงี้ยก็จะชวนคุยอ่ะสารพัดชวนคุยชวนคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วบังเอิญว่าเขาเป็นคนที่ชอบอะไรเหมือนกันชอบร้องเพลงเหมือนกันชอบดนตรีเหมือนกันแล้วก็จะแบบเอาละเรื่องนี้แหละชวนคุยไปเลยเนี่ยไปดูมิวสิคอลโชว์เรื่องนี้มาหรือดนตรีเพลงนี้ชอบอะไรเงี้ยครับก็จะชวนคุยแต่ว่าพอไปมาเขาก็จะค่อยๆรู้ตัวเพราะเพื่อนๆมันจะแซวไงเพื่อนมันแบบไอ้นัดอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันนึงเราก็นี่แหละวาระของเด็กมัธยมทุกคนก็จะเป็นวันวาเลนไทน์อะไรเงี้ยครับก็จะใช้วาระนั้นแหละมันก็ให้ของขวัญอะไรเงี้ยครับมีบ้างแล้วพอเขารู้แล้วเขาไม่หรอเขาโอเคด้วยครับแต่ผมอ่ะผมก็กล้ากลัวกลัวอย่างที่บอกด้วยความที่แบบกลัวเพราะเขาโอเคเราก็คือแบบโอเคคือหมายความว่าเหมือนเขาอ่ะรู้สึกแฮปปี้เขาไม่ได้ต่อต้านเขาไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่ามองหน้ากันไม่ติดและรู้ว่านัดชอบอะไรเงี้ยเหมือนแบบก็ยังคุยกันเหมือนเดิมได้ซึ่งผมรู้สึกว่านั่นแหละเขาก็อาจจะมีใจมั้งนะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ไม่ขอเป็นแฟนไม่อยากให้มันสเต็ปไปถึงนั้นคือผมรู้สึกแฮปปี้กับตอนนี้ที่ทำอยู่ผมรู้สึกกลัวที่จะเป็นแบบเพื่อนที่แบบเอาแฟนเสร็จปุ๊บมีความหึงหวงเจ้าเข้าเจ้าของนู่นนี่นั่นมาทำให้แบบเสียความรู้สึกกันไปอะไรเงี้ยถ้านัดมีแฟนแล้วมีผลกับแฟนคลับไหมคะไม่รู้ต้องถามแฟนคลับครับแฟนคลับที่บอกไม่มีคือน่ารักที่สุดครับ มีไหมคะไม่มีหร
อยากอยากให้มีอยากให้มีสักทีอยากให้มีแฟนคลับบอกพ่อเฮ้ยอยู่คนเดียวมานานแล้วเออแฟนคลับอยากให้มีควรจะถ้าอยากอันนี้ต้องรับแต่ผมสิครับอันนี้เราอันนี้ไม่ใช่แบบว่าขอเพลงแล้วร้องเพลงนั้นนะครับแต่อันนี้ต้องแล้วแต่เราต้องเจอจริงๆก่อนนะถึงจะแบบว่าเออพี่บอกข้อดีของการมีแฟนนะครับก็ไม่เหงาอืมมีคนกินข้าวด้วยมีคนไปดูหนังด้วยมีคนทะเลาะมีคนใช่มีเสียงหัวเราะออกมาเออมีคนอะไรอย่างเงี้ยครับเออไม่เหงามีคนปรับทุกข์เวลาเราทุกข์อะไรเราก็โทรหาเขาได้อะไรเงี้ยมีหลักฐานมีมุ่งหมายแต่งงานมีลูกอะไรเงี้ยอ๋อใช่ครับก็ดีครับแต่ผมไม่อยากมีไงครับแต่คือเรื่องของเรื่องคือผมยังไม่เจอคนนั้นมากกว่าสเปคคืออย่างไรคะสเปคอะครับสเปคก็จะชอบคนที่คุยกันแบบรู้เรื่องอาจจะมีสวยไหมอะครับไปในทางน่ารักดีกว่าคือน่ารักสวยเซ็กซี่ต่างกันนะเวลาผู้ชายมองผมเนี่ยคิดว่าไปในทางน่ารักดีกว่าแล้วก็หลักก็นิสัยอยากให้คุยกันรู้เรื่องอยากให้มีจุดคอมมอนกันบางอย่างว่าเราสองคนชอบอะไรบางอย่างเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบคนที่ชอบผู้หญิงแบบไม่อนุนิกไม่แบ๊วมากหรืออะไรเงี้ยคือน่ารักแต่ว่าเวลาพูดจารู้สึกว่าเป็นคนฉลาดรู้สึกว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันแล้วมันเสริมกันได้ว่าเราเวลาที่เราเครียดเขาสามารถให้คำแนะนำอะไรดีๆเราได้หรือเขาสามารถมีคำพูดคำจาบางอย่างที่ให้แรงบันดาลใจอะไรเราสักอย่างได้ผมมองหาคนคนนั้นอะไรเงี้ยพี่บอกได้เลยทำไมถึงไม่มีแฟนเพราะมันสูงไปใช่ไหมเพราะคนน่ารักเนี่ยมันจะโนเนะไงมันจะขัดกันใช่ไหมใช่ถ้าอยากได้คนฉลาดอะต้องมองอีกแบบต้องไม่คนฉลาดไม่ค่อยน่ารักแต่โอ๊ยแต่ผมเชื่อว่าผู้หญิงที่น่ารักแล้วก็ฉลาดเนี่ยต้องมีแล้วจะต้องค้นหากันนิดนึงเคยเจอมั้ยในชีวิตนี้เหรอครับยังไม่เคยเจอเหมือนกันจะเป็นแบบพี่บอกน่ารักก็จะอยู่โซนน่ารักฉลาดจะอยู่โซนฉลาดจะไม่มาเจอกันแต่ผมยังเชื่อว่าจะต้องมีคนคนนั้นนะคนเกาหลีคะคนเกาหลีเนี่ยน่ารักเลยหน้าตาน่ารักเลยแล้วก็นิสัยก็ดีด้วยที่เคยเจอนะครับแล้วก็แต่ว่าฉลาดในแง่ที่แบบที่ผมมองหามาอันนี้ยังไม่รู้เพราะยังไม่เคยมีใครที่คุยกันท่านแบบที่จะรู้ได้แต่ว่าเท่าที่เจอที่มีเพื่อนๆเนี่ยก็จะเป็นคนหน้าตาน่ารักหรือว่าเป็นคนมีเสน่ห์สาวเกาหลีจะสาวสาวเกาหลีกับสาวไทยใช่ไหมครับต่างกันไหมก็ต่างกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยคือยังไม่เคยคุยจนแบบจนรู้ว่าเบื้องลึกๆเลยต่างกันยังไงนะแต่ว่าเอาเป็นว่าฟีลลิ่งที่อยู่ด้วยกันก็มีความต่างกันแล้วโดยเฉพาะเนเจอร์ที่ผมเป็นคนไทยด้วยแล้วเนี่ยแล้วเราสื่อสารภาษาไทยเป็นหลักเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมจูนติดกับผู้หญิงไทยง่ายกว่าไม่ว่าจะคุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเกาหลีเนี่ยก็คือจะคุยได้แต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดจะแบบสารสัมพันธ์ขนาดเป็นแฟนอาจจะยากเพราะว่าเหมือนแบบเราก็คุยคนละภาษาอะไรเงี้ยเราจะปรับความเข้าใจกันอะไรเงี้ยก็น่าจะยากนี่ตั้งแต่ที่คุยกับนัทมาเนี่ยรู้ไหมว่านัทเป็นเทปที่40นัทเป็นคนแรกที่ไม่มีแฟนใช่ครับก็เมื่อกี้ผมดูตัวอย่างของแบบอ้าวทุกคนมีแฟนทุกคนบอกรักแฟนเอางั้นจะยังไงดีแล้วเนี่ยพี่จะถามอะไรเนี่ยอยากรู้ว่าความรักอ่ะของในถ้าเกิดตอนนี้นัทมีความกี่ปีนะไปอยู่สตาร์ทโปรเจกต์มา2ปีแล้วครับแต่จริงอยู่ไทยมากกว่าล่าสุดนี้ไปมา6เดือนนานเนาะพี่กับพี่เปิ้ลเพิ่งไปถ่ายงานที่นู่นมาแล้วพี่เห็นวิธีการแสดงความรักของคนเกาหลีกับที่นู่นค่อนข้างชัดเจนมากครับขอโทษนะครับต้องใช้คำว่านวลเนียค่ะครับคือมันค่อนข้างชัดเจนนัดมองความรักในแบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าความรักในสไตล์เกาหลีความรักในสไตล์ไทยอ่ะมันจะสามารถบอกได้ไหมว่าต่างกันยังไงเป็นยังไงคือมันจะเป็นอย่างนี้ที่อธิบายกับเผื่อแบบคนไม่เข้าใจคือรู้สึกว่าเราขึ้นรถไฟเกาหลีใช่ไหมคะผมรู้เลยใช่ไหมว่ายืนอยู่ปุ๊บก็มีคนหอมแก้มกันตรงข้างหน้านี้แล้วก็เฮ้ยกลัวเขาอายอ่ะแล้วก็บิดเฮ้ยมีอีกคู่นึงเฮ้ยบิดอู้บิดเอ้ยหอมพี่เห็นไหมคะเขาไม่หอมจูบกันครับจูบกันเลยจวบจวบอมนิ้วด้วยอมนิ้วนั่นมากไปจริงจริงแรงนี่อยู่ม .6 เดือนไม่เจออมนิ้วเลยจูบกันพี่หันไปผู้หญิงยื่นนิ้วผู้ชายจูบจริงจริงอะไรไอติมเลอะเหรอพี่ว่าเป็นเมืองที่แบบ
แสดงความรักกันอย่างชัดเจนคนไม่มีแฟนนี่แปลกเลยใช่ไหมอ๋อแปลกไหมไม่แปลกนะครับแต่ว่าแต่คนไม่มีแฟนอ่ะจะรู้สึกว่าฉันจะต้องมีแฟนได้แล้วอ่ะคนเกาหลีใช่ไหมใช่ครับคือถ้าเกิดในจุดว่าเราไม่มีแฟนเท่าที่เห็นนะเพื่อนผมไม่มีแฟนหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยไม่มีแฟนแต่ถ้าถามว่าไอ้ไม่มีแฟนอ่ะอยู่คนเดียวได้ไหมก็อยู่ได้นะแต่อยู่ไปด้วยแล้วก็มองหาไปด้วยว่ามีมาไหมเนี่ยซ้ายขวาเพราะอย่างนี้แหละผมว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมมากกว่าวัฒนธรรมที่เปิดเผยมากแล้วก็คือวัฒนธรรมชัดเจนมากครับอย่างที่เห็นนะครับว่าไปไหนมาไหนเขาก็จะไม่ต้องแบบบ้านเราก็จะต้องเหมือนแบบว่าเอออย่างนี้ไม่ดีนะจะดูเหมือนแบบว่ามากเกินไปที่นู้นเขาก็จะไม่มีมากเกินไปเขาก็อย่างนี้มีใส่เสื้อคู่มีและที่เกาหลีมันจะมีอีเวนต์แบบอีเวนต์สารพัดอีเวนต์ของคู่รักเช่นอีเวนต์แบบครบร้อยวันครบร้อยวันที่ไม่ใช่งานศพนะครับ ครบร้อยวันคือหมายความว่าครบกันเนี่ยครบร้อยวันแล้วแล้วก็ที่เกาหลีเนี่ยก็จะมีเพื่อนผมเนี่ยเป็นแดนเซอร์คบกับแฟนมานานมากแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์คอยเตือนเป็นแอปพลิเคชันของเกาหลี คอยเตือนสำหรับคู่รักเลยนะเราก็พิมพ์ชื่อแฟน พิมพ์วันเกิดแฟนพิมพ์อะไรลงไปแอปพลิเคชันนี้ก็คอยเตือนทุกวาระสำคัญคุณพิมพ์วันครบการวันไหนพิมพ์ลงไปแล้วมันก็จะเมมไว้แล้วมันจะเตือนหรือจากวันนี้สมมติว่าพิมพ์เอาไว้ว่าสมมติผมมีแฟนวันนี้ครบวันนี้ผมพิมพ์ลงไปร้อยวันต่อไปมันก่อนหน้าร้อยวันไม่กี่วันอะไรเงี้ยมันก็จะมีเตือนนะหรือเกิดเราลืมโอ้ยเราครบแฟนมากี่วันแล้วเนี่ยเราเปิดดูนับได้ด้วยคือเป็นแอปอย่างเงี้ยเพื่อคนที่เป็นคู่รักเลยก็มีแล้วก็เพื่อนผมก็ต้องพอครบร้อยวันเสร็จปุ๊บต้องทำอีเวนต์อะไรสักอย่างเพื่อแฟนเราทำอีเวนต์หมายถึงทำอีเวนต์เซอร์ไพรส์อ่ะครับจะอะไรสักอย่างนึงโดยที่อีเวนต์เนี่ยอย่าให้ผู้หญิงรู้สึกอายอ่ะเพราะผู้หญิงเนี่ยจะเป็นคนชี้ขาดเลยว่าอีเวนต์เนี้ยผ่านหรือไม่ผ่านก็จะมีแบบเนี้ยคือยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมเคยฟังอีเวนต์ที่ไม่ผ่านนะเช่นครบ100วันอยากจะเซอร์ไพรส์แฟนก็เลยอัดรูปแฟนใหญ่มากใหญ่แบบเนี่ยคือสามารถคลี่ออกมาจากชั้น2อ่ะฟึบลงมาจากชั้น1อ่ะแล้วก็พอไปไหนสักแห่งเนี่ยแล้วก็อันเนี้ยก็เห็นเป็นป้ายแบบว่าครบ100วันฉันรักเธอนู่นนี่นั่นอ่ะถามว่าผู้หญิงรู้สึกดีหรออายแล้วก็แบบมันไม่ผ่านอ่ะมันดูไม่น่ารักมันดูไม่คิ้วเลยหรืออะไรเงี้ยซึ่งอันนี้คือไม่ผ่านแล้วมันจะมีพวกผ่านก็จะแบบน่ารักหน่อยแบบว่าเออในตัวอย่างผ่านนะจีผ่านเช่นแบบว่าอันนี้อาจจะเคยเห็นในหนังในละครเช่นสมมติไปทะเลอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเหมือนแบบพวกหินหรืออะไรเงี้ยมาเรียงกันน่ารักแล้วก็ไม่ต้องให้เจอตัวนะคือไม่ต้องเจอหรอกแต่แอบไปทำไว้แล้วก็แค่ถ่ายรูปคือแบบไม่ต้องมากเกินไปแต่ว่ารู้สึกพยายามทำอะไรสักอย่างหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กันหรืออะไรเงี้ยก็มีใช่ครับแล้วถ้านาทีแฟนจะทำไหมถ้าผมมีแฟนแล้วครบอีเวนต์เงี้ยหรอทำสิอ๋อทำด้วยเหรอทำแล้วมาทำถ้าเอามาทำที่ไทยเลยด้วย ให้แบบว่าเอาผู้อื่นไม่มีร้อยวันใช่ไหมผมมีพิเศษสมมติยังไม่มีแฟนคิดไว้ก่อนถ้ามีแฟนจะทำอะไรครบร้อยวันถ้ามีแฟนจะทำอะไรหรอโอ้ยคำถามยากไม่เคยคิดอะก็คงซื้อก็ต้องสืบก่อนว่าเขาแบบมีอะไรที่เขาอยากได้ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็ผมเป็นคนชอบงานศิลป์ผมก็อาจจะทำอะไรสักอย่างที่แฮนด์เมดอ่ะด้วยตัวเองอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอะไรสักอย่างผมไม่รู้หรอกแล้วก็ต้องเอาไปซ่อนหรืออะไรเงี้ยเอาไปซ่อนแล้วก็เหมือนแบบว่าให้เขาแบบบังเอิญเจอสภาพแบบเซอร์ไพรส์นิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าแฟนก็คงไม่รู้หรอกว่ามันมีอีเวนต์ร้อยวันด้วยบนในประเทศไทยมันก็ไม่มีใครทำกันคือพี่คุยกับคนอะมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องความรักอะมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งแบบนัดมันต้องมีแฟนแน่นอนโอ้ยไม่มีครับใช่เอาโทรศัพท์มาดูก่อนเริ่มไม่มีแอปนั้นไม่มีแอปนั้นไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าแบบถ้าลองแบบคุยได้ขนาดนี้รู้สึกกับความรักขนาดนี้ไม่ต้องมีอ๋อถ้างั้นก็คัดเลยครับแล้วก็แฟนขับออกไปแล้วมาคุยกันนอนเล่นไม่มีครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามีแอบชอบบ้างไหมมีครับแล้วเราจะบอกรักใครล่ะเนี่ยบอกรักคนที่แอบชอบอันนี้ไม่มีคนที่เคยแอบชอบเผื่อคนทำไมถึงแอบชอบเขาล่ะทำไมถึงแบบแอบชอบแล้วเราไม่ได้บอกเขาไปเลยว่าเราชอบเขาไม่อยากมีแฟนไงเพราะว่ามันไม่ตื่นอ่ะมันแบบว่าเคยแบบเจอแล้วก็อยากจะพูดอยากจะผมเคยมีคนที่แบบที่เคยแอบชอบแล้วเหมือนพอเราอยากที่จะแบบบอกใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนพอเขาจับความรู้สึกได้อ่ะ
ผู้หญิงก็คงมีเซนส์ของผู้หญิงนะเนาะว่าแบบว่าเอ้ยเราแบบผู้หญิงนี่บางทีไม่ได้ทำอะไรเขาก็คิดมาเอาเหรอจริงเหรอทั้งที่ไม่ได้คิดอะไรอะนะใช่ๆคือแล้วเหมือนแบบผมสัมผัสได้ถึงการตีตัวออกห่างพอมันเป็นแบบนั้นเสร็จปุ๊บผมก็เลยรู้แล้วว่าเราทำอะไรมากไปกว่านี้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่ายิ่งห่างกันจะใหญ่หรือเราจะยิ่งเสียเข้าไปก็เลยแบบก็เลยสต็อปเลยครับก็เลยหยุดปึ้งแค่นี้แหละพอแล้วแล้วก็แค่แบบเก็บไว้อะไรเงี้ยครับอ่ะไม่เป็นไรครับบอกรักคนที่เคยแอบชอบบอกรักคนที่เคยแอบชอบมองกล้องหรือมองพี่มองกล้องแล้วมองพี่แล้วเอจะเอยังไงนะก็ถึงเขาคนนั้นนี่ก็นานแล้วนะครับก็โหโหนับเป็นก็หลายปีเลยล่ะนะครับที่นับก่อนประมาณ 5-6 ปีอ่ะตอนนั้นอยู่ไหนตอนนั้นอยู่มหาลัยตอนนั้นยังไม่เป็น AF เลยใช่ครับแสดงว่าคนนี้อยู่ในมหาลัยอยู่วัยเรียนครับผมก็ถึงเขาคนนั้นนะครับผมก็ตอนนี้เราก็เป็นเพื่อนกันนะแต่ว่ามันก็มีเราก็ไม่รู้ว่าเธอจะรู้ไหมแต่ว่าเราคิดว่าเธอน่าจะรู้มันก็มีช่วงชีวิตนึงของเราที่เรารู้สึกว่าเธอเป็นคนพิเศษเรารู้สึกว่าเวลาเราอยู่กับเธอแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเวลาเธอแค่ติวหนังสือหรือแค่เราแค่ลอกงานเธออ่ะ เราแค่หันไปมองลอกงานเธอว่าเออเธอเขียนกราฟยังไงหรืออะไรก็แล้วแต่เงี้ยเราก็รู้สึกแบบเขินๆอ่ะเราเห็นปากกาสีที่เธอใช้เราเงี้ยเราก็จำได้หมดนี่แค่เราพูดเรายังนึกภาพเห็นภาพเลยก็เราก็ถึงตอนนี้เราจะเป็นแค่เพื่อนกันซึ่งเราก็โอเคนะกับการเป็นเพื่อนกันกับเธอก็แต่ว่าเราคงไม่พูดชื่อแต่เราก็รู้สึกดีที่ช่วงชีวิตนึงของเราในช่วงมหาลัยเราได้รู้จักกับเธอแล้วก็ได้รู้สึกดีแบบนี้แล้วก็ช่วงนั้นก็เราไม่ได้เป็นแฟนกันเราไม่ได้สารภาพรักแต่ว่าเอาเป็นว่าโอกาสนี้ถ้าเราย้อนกลับไปได้เราก็คงอยากบอกรักเธอก็เราก็รักเธอนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เป็นเพื่อนก็โอเคนะไม่ต้องคิดมากนี่พูดเหมือนคนรู้เลยว่าเป็นใครเนาะนั่นแหละครับจบครับผมเป็นนักศึกษาครับนั่งมาเลยเดี๋ยวตัดเห็นชอบมากเรามีพิธีกรยิงคำถามแล้วฝ่ายยิ้วอีกมากเลยอักษรย่อไม่มีอักษรย่อไม่มีแฟนหรือยังตอนนี้ตอนนี้มีแฟนแล้วครับเกิดเขาดูรายการนี้แล้วเขาแบบเปลี่ยนใจอุ้ยเขาไม่น่าเปลี่ยนนะครับผมว่าใช่เพราะว่าผมก็ได้เจอเขาแล้วก็แฟนอยู่บ้างเป็นบางครั้งเหมือนกันก็ดูเขาก็มีความสุขดีแฮปปี้อ๋อไม่รู้เหมือนกันโอเคก็เป็นคนแรกเนาะที่แบบไม่มีแฟนครับเป็นแนวแอบชอบแอบอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนัดจะได้สิทธิพิเศษจากทางรายการครับสิทธินั้นคืออะไรครับสิทธิพิเศษจะมีคนมาบอกรักนัดในรายการใครอ่ะเอาภาพมาหรือเอาตัวมาเอาตัวมาเลยโมจริงเขาจะมาบอกรักโมปะเนี่ยทำไมพีอาร์ไม่บีบเลยครับเขาจะมาบอกอะไรโมแล้วไม่รู้อ่ะจริงเอาจริงเหรอจบลงเลยนะพูดจริงพูดเล่นขอน้ำก่อนพอแห้งพอแห้งพอแห้งละพอแห้งละอันนี้ติดแบนติดโอ้ยพอแห้งเลยอ่ะล้นคนเราหน้ามันมีแฟนก็อย่างนี้แหละไม่มีอ่ะไหนเอาละพร้อมพร้อมเดี๋ยวเขาจะออกมาจากช่องไหนได้ดูได้เขาจะออกมาตรงไหนนี่แต่เขาจะมายืนข้างหลังแล้วเขามายังเขามาแล้วไม่กล้าหันไปดูพูดจริงพูดเล่นนี่ผมพูดหลอกง่ายบ้าจีนะพูดจริงพี่ไม่เคยโกหกอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดพบอะขอเชิญคนที่จะมาบอกรักนะใครอะยืนดิโมแฟนคลับเหรอ